ื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินส่งทัพสยามบุกโจมตีเวียงจันทร์ภายใต้การปกครองของพระเจ้าสิริบุญสารทำให้เมืองล้านช้างต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามพร้อมกับการกวาดต้อนเทครัวลาวเอามาไว้ตามหัวเมืองต่างๆขณะเดียวกันตระกูลเหวียนภายใต้การนำของเหวียนฟุกอั๋นหรือองค์เชียงสือก็กำลังประสบปัญหาการเมืองภายในจากขบวนการเตยเซินทำให้จำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากสยามแต่ไม่นานสมเด็จพระเจ้าตากสินก็สั่งประหารคณะทูตของเหวียนซึ่งมีทั้งหมักเทียนตือและองค์เชียงชุนนี่ทำให้สภาวะการเมืองภายในภูมิภาคแห่งนี้กลับร้อนแรงขึ้นใหม่อีกครั้งที่อุดงมีชัยภายใต้การปกครองของสมเด็จพระรามราชาหรือนักองโนนผู้ให้การสนับสนุนกองทัพสยามเข้าโจมตีเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2322กำลังเผชิญกับคลื่นใต้น้ำทางการเมืองที่จะนำมาสู่ความเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาอีกครั้งหนึ่งพระองค์มีคำสั่งให้เกณฑ์ราษฎรเขมรเป็นแรงงานในการสีข้าวเพื่อส่งเสบียงไปยังทัพสยามที่กำลังทำศึกกับเวียงจันทร์ทำให้กัมพูชาตกอยู่ในสภาวะข้าวยากหมากแพงในหลายเมืองด้วยกันด้วยเหตุนี้จึงเกิดการต่อต้านพระองค์ขึ้นจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏกรุงกัมพูชาซึ่งนำโดยออกยาเดโชแทนและออกยาแสนท้องฟ้าในปีพุทธศักราช2322ต่อมาเมื่อฝ่ายกบฏสามารถยึดเมืองกำปงสวายไว้ได้สำเร็จสมเด็จพระรามราชาจึงมีรับสั่งให้เจ้าฟ้าทลหะมูตำแหน่งออกยากลาโหมเข้ากราบปรามกลุ่มกบฏสถานการณ์กลับพลิกผันเมื่อออกยากลาโหมเข้าร่วมกับฝ่ายกบฏจัดตั้งกองกำลังขึ้นเพื่อโค่นอำนาจของพระรามราชาพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่1ฉบับทิพากรละวงและพระราชพงศาวดารกัมพูชาได้บันทึกตรงกันว่าในเดือนกันยายนปีเดียวกันสมเด็จพระรามราชาเจ้ากรุงกัมพูชาได้ถูกกลุ่มกบฏสังหารด้วยการทวงน้ำที่บึงขยองจังหวัดกันดารซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองพนมเปญในปัจจุบันชัยชนะของกลุ่มกบฏในครั้งนี้ทำให้ต่อมาเจ้าฟ้าทลหะมูได้ตั้งตนเองขึ้นเป็นอุปราชและยกบัลลังก์ให้นักองค์เองโอรสของสมเด็จพระนารายณ์หรือนักองค์ตนขึ้นเป็นยุวกษัตริย์ด้วยวัยเพียง7ชนษาภายใต้การสนับสนุนจากอ๋องตระกูลเหวียนนั่นคือเหวียนฟุกอั๋นหรือองค์เชียงสือแน่นอนว่าสยามย่อมไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งภายหลังการยึดอำนาจของกบฏในเมืองอุดงพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกเหตุการณ์ต่อจากนั้นเอาไว้ว่าพระยายมราชแบนขุนนางกรุงธนบุรีที่กำกับดูแลราชการในกัมพูชาได้หลบหนีรอดจากกบฏครั้งนั้นได้และนำข่าวการจลาจลในเขมรกลับมาแจ้งอย่างพระนครในเดือนมกราคมพุทธศักราช2323สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงทรงมีพระบรมราชโองการจัดเตรียมกำลังพลเพื่อไปปราบปรามกบฏในกรุงกัมพูชาเพื่อสถาปนาอำนาจสยามขึ้นใหม่อีกครั้งโดยมีพระราชประสงค์จะสถาปนาพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์พระราชโอรสองค์ใหญ่ขึ้นเป็นผู้ปกครองกัมพูชาพระองค์รับสั่งให้เจ้าพระยาจักรีทองด้วงกับเจ้าพระยาสุรศรีบุญมาเป็นแม่ทัพยกทหารประมาณ 10,000 คนเข้าโจมตีกรุงกัมพูชาดังหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับกรมวิชาการความว่าครั้นถึงณวันได้มหาพิชัยนักสัตรฤกษ์จึงพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอทั้งสองพระองค์และสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับท้าวพระยานายทัพนายกองทั้งปวงก็กราบถวายบังคมลายกกองทัพขึ้นไปยังเมืองนครราชสีมาแล้วเดินทัพไปณเมืองกัมพุตประเทศสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไปตั้งทัพใหญ่อยู่ณเมืองนครเสียมราชอย่างที่เราเล่ากันในพงศาวดารไทยว่าคราวนั้นให้เจ้าพระจักรียกทัพไปใช่ไหมฮะแล้วก็พาเจ้าฟ้าทักองค์ใช่ไหมลูกพระเจ้ากรุงธนใช่ไหมซึ่งบอกว่าถ้าตีกัมพูชาเสร็จจะเสกให้เป็นจะให้ครองกรุงกัมพูชาใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงใช่ไหมนั่นก็คือใช่ไหมการที่จะผนวกนั่นเหมือนพูดใช่ไหมกัมพูชาเอาไว้ในอำนาจของสยามอย่างมั่นคงมากขึ้นใช่ไหมคือคุณไม่ได้ตั้งเจ้านายกับกัมพูชาแล้วก็ส่งบรรณาการให้แต่คุณเอาลูกไปอยู่ที่ตรงนั้นเลยก่อนการยกทัพเข้าสู่กัมพูชา
จ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสุรสีได้เตรียมกำลังพลอยู่ที่เมืองนครราชสีมาภายใต้การดูแลของพระยาสุริยะอภัยหลานของเจ้าพระยาจักรีในขณะนั้นจากนั้นจึงยกทัพเข้าสู่เมืองนครเสียมราชในเวลาต่อมาในช่วงเวลาเดียวกันสถานการณ์ในกรุงธนบุรีกลับเป็นไปด้วยความวุ่นวายสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระอาการพระสติวิปลาสจนนำพาบ้านเมืองสู่ความวิปริตตามความตอนหนึ่งในพงศาวดารพระราชหัตถเลขาความว่าฝ่ายราชการแผ่นดินกรุงธนบุรีนั้นผันแปรต่างๆเหตุพระเจ้าแผ่นดินทรงนั่งพระกรรมฐานเสียพระสติพระจริตนั้นก็ฟั่นเฟือนไปฝ่ายพระพุทธจักรและอาณาจักรทั้งปวงเล่าก็แปรปรวนวิปริตมิได้ปกติเหมือนแต่ก่อนขณะที่บันทึกตระกูลหมักเอกสารฝ่ายเวียดนามได้ระบุถึงเหตุการณ์วุ่นวายในปลายกรุงธนบุรีในลักษณะเดียวกันว่าจิงเติ้นเป็นโรคเสียสติทุกวันนำเอาไพร่พลออกมาโบยตีสังหารตั้งธรรมเนียมเก็บภาษีโรงเรือนกับราษฎรทุกคนถูกบังคับให้จ่ายบ้านไหนไม่มีเงินก็ถูกเคี่ยนตีและจำคุกเสียงแห่งความเกลียดชังและสาปแช่งดังระงมจิงเติ้นมิได้สำนึกกลับประกาศว่าอาญาสวรรค์อยู่ในมือเราใครจักทำอะไรได้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดเมื่อเกิดเหตุการณ์กบฏพระยาสันเข้ายึดกรุงธนบุรีไว้ได้ในเดือนมีนาคมปี2324สมเด็จพระเจ้าตากสินต้องทรงออกผนวดอยู่ภายในอุโบสถของวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินจะสละราชบัลลังก์พระราชพงศาวดารกรุงกัมพูชาได้บันทึกพระราชดำรัสสำคัญที่สะท้อนถึงความในใจของพระองค์เอาไว้ว่ากูวิตกแต่ศัตรูมาแต่ประเทศเมืองไกลแต่เดี๋ยวนี้ไซลูกหลานของกูเองว่ากูคิดผิดเป็นบ้าเป็นบอแล้วดังนี้จะให้พ่อบวชก็ดีหรือจะใส่ตารางพ่อก็ดีพ่อจะยอมรับทำตามใจลูกบังคับทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าหลักฐานเอกสารโดยปรมินทร์เครือทองนักประวัติศาสตร์ได้สันนิษฐานว่าเหตุการณ์รัฐประหารในกรุงธนบุรีน่าจะมีการวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วตั้งแต่เมื่อครั้งเจ้าพระยาจักรีเตรียมทัพอยู่ที่เมืองนครราชสีมาโดยตั้งข้อสังเกตจากหลักฐานเอกสารพงศาวดารพระราชหัตถเลขาที่ระบุถ้อยความที่น่าสนใจของการเปลี่ยนแปลงแผ่นดินในครั้งนั้นเอาไว้ว่าแต่ก่อนเมื่อพระยาสันยังไม่เข้าตีกรุงธนบุรีนั้นฝ่ายพระยาสุริยะอภัยผู้ครองนครราชสีมาได้ทราบข่าวว่าแผ่นดินเป็นจราจนมีคนขึ้นไปแจ้งเหตุจึงออกไปณเมืองนครเสียมราบแถลงการแผ่นดินซึ่งเกิดยุคเข็นนั้นแก่เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงให้พระยาสุริยะอภัยรีบยกกองทัพลงมายังกรุงธนบุรีก่อนแล้วจะยกทัพหลวงตามลงไปภายหลังพระยาสุริยะอภัยก็กลับมาณเมืองนครราชสีมาให้พระยาอภัยสุริยาปลัดผู้น้องอยู่รักษาเมืองแล้วจัดแจงกองทัพได้พลไทยลาวพันเศษก็รีบยกลงมาณธนบุรีถ้าเราเชื่อหลักฐานใหม่ๆซึ่งคุณปรามินทร์เครือทองแกทำไว้ว่าเกิดพล็อตทำรัฐประหารพระเจ้าตากในกรุงธนบุรีนะฮะพระยาจักรีเนี่ยยกทัพออกจากกรุงธนบุรีโดยที่รู้อยู่แล้วว่าตัวเองกำลังจะทำชิงบัลลังก์เมื่อทัพหน้ามาถึงธนบุรีพระยาสันจึงเชิญพระยาสุริยะอภัยมาจัดการราชการบ้านเมืองเพื่อรอเจ้าพระยาจักรีกลับมาครองแผ่นดินส่วนพระเจ้าตากสินถูกจับศึกและพันธนาการด้วยเครื่องจองจำสังคลิกภัณฑ์ดูเหมือนว่าสถานการณ์การยึดอำนาจในกรุงธนบุรีจะถูกจัดการได้อย่างเบ็ดเสร็จแล้วตอนที่พญาจักรียกทัพไปเขมรเนี่ยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าเจ้าพญาจักรีหรือรอต่อมาคือรอหนึ่งเนี่ยตอนนั้นคือแกก็แทบจะคุมอำนาจในราชสำนักธนบุรีได้แล้วพระเจ้าตากแทบจะไม่มีอำนาจแล้วฮะกลับไปที่สถานการณ์ด้านฟากตะวันออกของสยามห่วงเวลานั้นเจ้าพระยาจักรีต้องรีบปิดเกมรบในกัมพูชาลงให้ได้อย่างรวดเร็วเพื่อเร่งนำกองทัพกลับสู่พระนครเจ้าพระยาจักรีจึงเลือกเปลี่ยนสนามรบให้กลายเป็นสนามเจรจาสันติภาพในทันที
บันทึกความจริงแห่งราชอาณาจักรไดนามหลักฐานของเวียดนามได้ให้ข้อมูลอย่างละเอียดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสนามรบระหว่างทัพสยามกับเวียดนามและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในกรุงธนบุรีโดยมีการระบุว่าในฤดูใบไม้ผลิเดือน1ในปีพุทธศักราช2325องค์เชียงซือสั่งให้กองทัพที่นำโดยเหวียนหิวทวิร่วมกับโฮวันเลินนำทัพเรือไปเสริมกำลังทหารให้กับกัมพูชาซึ่งต่อมาแม่ทัพฝ่ายเวียดนามได้มีโอกาสสนทนากับแม่ทัพฝ่ายสยามในสนามรบโดยมีการจดจารถ้อยคำไว้ว่ากษัตริย์สยามคือจิ่งกวกแอ๋งป่วยเป็นโรคจิตจับลูกเมียจักรีและสุรศรีขังไว้จักรีและสุรศรีโกรธเกลียดเมื่อทัพเราไปถึงก็มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในกองทัพสยามสุรศรีกล่าวว่ากษัตริย์เราจับลูกเมียขังโดยไม่มีสาเหตุทั้งที่พวกเราออกมาทำการเสี่ยงตายเช่นนี้คงดีกว่าถ้าร่วมกับคนจีนผูกมิตรและสารสัมพันธ์ไมตรีระหว่างรัฐจักรีกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นด้วยเป็นอย่างมากหลักฐานเวียดนามยังบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ฝ่ายสยามส่งทูตมาขอพักรบและเชิญแม่ทัพหวือทิมาพบซึ่งฝ่ายเวียดนามก็ตอบรับคำเชิญในทันทีแต่ฮิวน้องชายของหวือทิก็กล่าวคัดค้านการตอบรับคำเชิญครั้งนั้นความว่าคนป่าเถื่อนมักไม่ซื่อถ้าไม่ทำตามคำมั่นจะทำอย่างไรหวือทิแม่ทัพเหวียนจึงตอบกลับน้องชายของตนเองว่าเราคิดอย่างระมัดระวังแล้วกษัตริย์สยามจับลูกเมียพวกเขาโดยไม่มีสาเหตุพวกเขาต้องการการสนับสนุนจึงไม่น่าจะหลอกลวงถ้าเรารับคำแต่ไม่ไปสยามจะหาว่าเราหวาดกลัวบันทึกของเวียดนามยังระบุถึงการเจรจาของทั้งสองฝ่ายท่ามกลางความสับสนของทหารสยามในค่ายพักทหารมีความว่าเช้าวันรุ่งขึ้นหวือทวิได้นำทหารหลายสิบคนไปยังค่ายทหารสยามทหารสยามมองหน้ากันอย่างงงงวยจักรีและสุรศรีต้อนรับอย่างให้เกียรติทั้งสองฝ่ายต่างแสดงความจริงใจเสพสุราจนเมาแล้วหักลูกธนูสาบานหวือทิรับธนูมอบของสำคัญ3อย่างคือธงมีดและดาบให้ภรรยาทั้งสองแล้วจึงกลับขณะที่บันทึกตระกูลหมักได้บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคลึงกันและอธิบายถึงสถานการณ์ภายหลังการเจรจาเอาไว้อย่างน่าสนใจว่านำเอามีดมีค่ามาเป็นเครื่องยืนยันจักรีนำทัพกลับพระนครอย่างลับๆกล่าวโทษจิงเตินว่าสังหารขุนนางราษฎรมีพระไทยเหี้ยมโหดเป็นอาชญากรสมควรทำตามมติสวรรค์คือประหารให้สิ้นองครักษ์นำจิงเตินไปตัดศีรษะขุนนางล้างพระราชวังให้สะอาดแล้วสนับสนุนจักรีขึ้นครองราชสุรศรีนำทัพกลับพระนครได้รับสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์ที่สองสถานการณ์ในสยามกลับมาสงบร่มเย็นหลักฐานเวียดนามอีกชิ้นคือบันทึกแห่งเมืองซาดิ่งได้เล่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ตรงกันว่าเกิดการหย่าศึกท่ามกลางสนามรบระหว่างสยามกับยวนโดยมีใจความว่าปีตันสูกษัตริย์สยามคือพระยาตากเดินทัพ3เส้นทางมอบให้โอรสคือเจ้าหนอยไปตีกรุงละแวกพระยาจักรีตีกรุงหล่อกัวเวิร์ดพระยาสุรศรีตีเส้นทางฟองสวายกัมพูชาขอกำลังเสริมราชสำนักได้มอบให้ขุนนางที่ปรึกษาทวายงอกนำกำลังไปเดือน3ฤดูใบไม้ผลินามดันทวายงอกหย่าศึกกับแม่ทัพสยามแล้วร่วมกันแบ่งเขตสยามเจินหลาบแล้วยกทัพกลับปรากฏว่ามันเกิดการเจรจาสงบศึกที่กัมพูชาระหว่างแม่ทัพขององค์เชียงสือกับเจ้าพญาจักรีหรือเจ้าพญามหากษัตริย์ศึกในความทรงจำของคนไทยเนี่ยเรื่องนี้ใหญ่มากนะฮะเพราะว่าเดิมทีเราจะไม่รู้ว่ามีการเจรจานี้หลักฐานไทยละเรื่องนี้ไปเลยการสู้รบในกัมพูชาเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นนะฮะในหลักฐานของเวียดนามแล้วก็หลักฐานไทยแต่ไปถึงจุดนึงเนี่ยมันเกิดการเจรจาในหลักฐานเวียดนามบอกว่ามันมีการส่งแม่ทัพมาคุยกันในสนามรบมีการมอบสัญลักษณ์3สิ่งก็คือธงมีดดาบคือพูดง่ายๆว่าของเหล่านี้มันเหมือนสัญญาใจกันอะแลกของที่ระลึกกันนะฮะถ้าเป็นสมัยเนี้ยบอกว่าจะสงบศึกและจะช่วยเหลือกันและกันการเจรจานี้เรื่องใหญ่เพราะว่าคนที่จะเจรจาสงบศึกได้ในยุคอดีตมันก็ต้องมีกษัตริย์นะฮะเห
เหตุผลส่วนหนึ่งที่ตระกูลเหวียนยินยอมที่จะสงบศึกกับสยามอาจเป็นเพราะการรุกคืบเข้ายึดพื้นที่ต่างๆของขบวนการเตยเซินทำให้แม่ทัพเหวียนต้องตัดสินใจหามิตรมากกว่าที่จะเปิดศึกสองด้านในเวลาเดียวกันผมก็สงสัยว่าทำไมแม่ทัพขององค์เชียงซือซึ่งตอนนั้นพยายามจะมีอิทธิพลในกัมพูชาถึงยอมทำแบบนั้นคำตอบอาจจะอยู่ที่ว่าสถานการณ์การลบอีกข้างนึงระหว่างองค์เชียงซือกับขบวนการเตยเซินมันแย่แล้วคือพูดง่ายๆว่าถ้าเขามีมิตรเป็นสยามนะฮะอยู่ที่กรุงธนบุรีมันดีกว่าจะได้หันหน้าไปลบกับเตยเซินอย่างเดียวเลยเมื่อสยามและทัพตระกูลเหวียนสามารถตกลงกันได้จากศัตรูจึงแปลเปลี่ยนเป็นมิตรภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อสามารถปิดเกมสงครามนอกราชอาณาจักรได้สำเร็จเจ้าพระยาจักรีก็เร่งเดินทัพกลับเพื่อไปสถาปนาอำนาจใหม่ในพระนครทัพหลวงของสยามได้เดินทัพกลับจากแดนกัมพูชาจากเสียมเรียบผ่านศรีโสพลด่านพระจารึกจนกระทั่งถึงเมืองสระแก้วบริเวณใจกลางเมืองสระแก้วนี่คือสระแก้วสระขวัญสระน้ำโบราณที่นำน้ำไปใช้ประกอบพิธีสำคัญต่างๆเช่นเป็นน้ำสงพระมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อเปลี่ยนสถานะสู่ความเป็นกษัตริย์ในการยกทัพกลับกรุงธนบุรีคราวนั้นเจ้าพระยาจักรีได้พักทัพอยู่ที่นี่ตำนานในท้องถิ่นเล่าต่อๆกันมาว่าเจ้าพระยาจักรีได้ใช้สระแห่งนี้ทำพิธีสะสงสนานเพื่อความเป็นสิริสวัสดีทัพเจ้าพระยาจักรีเดินทางผ่านเมืองปราจีนบุรีนครนายกตัดเข้าทุ่งแสนแสบมุ่งตรงสู่พระนครนี่คือส่วนหนึ่งของเส้นทางมุ่งสู่กรุงธนบุรีในคราวนั้นปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในชื่อถนนพระราม1ตามที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อจากเดิมปทุมวันเพราะเชื่อว่าเป็นเส้นทางยกทัพกลับในครั้งนั้นวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเดิมชื่อวัดสะแกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาวัดแห่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในคราวเหตุการณ์ปราบจราจนในกรุงธนบุรีเจ้าพระยาจักรีได้ใช้ที่นี่เป็นที่ทำพิธีกระยาสนานหรือชำระพระเกศาเพื่อสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าแผ่นดินของกรุงสยามจึงเป็นที่มาของวัดสะเกษจากนั้นเสด็จออกประทับอยู่ที่วัดโพธารามหรือวัดโพปัจจุบันคือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเพื่อเตรียมข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาสู่พระราชวังกรุงธนบุรีเมื่อเจ้าพระยาจักรีข้ามฝั่งมาถึงท้องพระโรงกรุงธนบุรีจึงเรียกประชุมขุนนางเพื่อปรึกษาหารือว่าจะทำอย่างไรกับสมเด็จพระเจ้าตากสินในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาระบุเอาไว้ว่าข้าราชการในที่ประชุมต่างแสดงความเห็นไปในทางเดียวกันความว่าพระเจ้าแผ่นดินละสุจริตธรรมเสียชะนี้ก็เห็นว่าเป็นเสี้ยนหนามหลักตออันใหญ่อยู่ในแผ่นดินจะละไว้เสียมิได้ควรจะให้สำเร็จโทษเสียแม้เจ้าพระยาจักรีจะสามารถควบคุมอำนาจในราชสำนักได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ก็ไม่ได้เผชิญพระพักโดยตรงกับสมเด็จพระเจ้าตากสินทำเพียงส่งคนเข้าไปกระทู้ความข้อหาพระเจ้ากรุงธนโดยมีความว่าตัวเป็นเจ้าแผ่นดินใช้เราไปกระทำการสงครามได้ความลำบากกินเหือต่างน้ำเราก็อุตสาหะอาสากระทำศึกไม่ได้อาลัยแก่ชีวิตคิดแต่จะทำนุบำรุงแผ่นดินให้สิ้นเสี้ยนหนามจะให้สมณะพราหมณาจารย์และไพร่ฟ้าประชากรอยู่เย็นเป็นสุขสิ้นด้วยกันก็เหตุไฉนอยู่ภายหลังจึงเอาตัวบุตรภรรยามาจองจำทำโทษแล้วโบยตีพระภิกษุสงฆ์และลงโทษแก่ข้าราชการและอาณาประชาราษฎรเร่งเอาทรัพย์สินโดยพละการด้วยหาความผิดมิได้กระทำให้แผ่นดินเดือดร้อนทุกเส้นยาทั้งพระพุทธศาสนาก็เสื่อมสุดเศร้าหมองดุจเมืองมิจฉาทิฏฐิชนี้โทษตัวจะมีเป็นประการใดจงให้การไปให้แจ้งและเจ้าตากสินก็รับผิดทั้งสิ้นทุกประการจึงมีรับสั่งให้เอาตัวไปประหารชีวิตสำเร็จโทษเสียThank you.
้อมวิชัยประสิทธิ์ป้อมปราการเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกทางเหนือของปากคลองบางหลวงปัจจุบันอยู่ในบริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือพระราชวังเดิมเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบรรยายถึงวาระสุดท้ายของพระเจ้ากรุงธนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินผู้ที่เคยกอบกู้บ้านเมืองเมื่อคราวสิ้นกรุงศรีอยุธยาเอาไว้อย่างน่าสนใจเพชฌฆาตกับผู้คุมก็ลากเอาตัวขึ้นแคร่หามไปทั้งสังคลิกพันธนาการเจ้าตากจึงว่าแก่ผู้คุมเพชฌฆาตว่าตัวเราก็สิ้นบุญจะถึงที่ตายอยู่แล้วช่วยพาเราไปแวะเข้าหาท่านผู้สำเร็จราชการจะขอเจรจาด้วยสักสองสามคำผู้คุมก็ให้หามเข้ามาได้ทอดพระเนตรเห็นจึงโบกพระหัตถ์มิให้นำมาเฝ้าผู้คุมและเพชฌฆาตก็หามออกไปนอกพระราชวังถึงหน้าป้อมวิชัยประสิทธิ์ก็ประหารชีวิตตัดศีรษะถึงแก่พิราลัยในที่สุดแผ่นดินยุคกรุงธนบุรีก็สิ้นสุดลงหลังดำเนินอยู่เป็นเวลาเพียง15ปีนี่เป็นกฎการเมืองในยุคจารีตที่การช่วงชิงอำนาจมักจะอยู่กับผู้ที่มีบารมีและพละกำลังที่เหนือกว่าส่วนผู้แพ้ก็ย่อมต้องประสบกับชะตากรรมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะในยุคนั้นมันไม่มีพรรคการเมืองฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลมันไม่มีระบบเลือกตั้งเนี่ยการดุลอำนาจของสมัยยุคนี้เป็นผมย้ำนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในยุคอดีตเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยุธยาเกิดตั้ง16-17รอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกรุงธนบุรีขณะนั้นยังไม่ล่วงรู้มาถึงพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์โอรสพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งกำลังถูกกองทัพกัมพูชาล้อมเอาไว้ที่เมืองพุทธไทเพชรหรืออุดมมีชัยนี่เป็นอีกหนึ่งในกลศึกของเจ้าพระยาจักรีที่ได้ทำสัญญาลับกับแม่ทัพเหงียนไม่นานพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์ก็เริ่มระแคะระคายมากขึ้นเมื่อรู้ว่ากองทัพของเจ้าพระยาจักรีกับเจ้าพระยาสุรสีได้เคลื่อนทัพออกไปอย่างผิดวิสัยจึงส่งสารด่วนเข้าไปยังพระนครโดยพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาได้บันทึกสารฉบับนั้นเอาไว้ว่าเขมรกลับเป็นกบฏยกเข้ามาล้อมกองทัพพระเจ้าลูกเธอไว้ณเมืองพุทธไทเพชรแต่กองทัพเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกับทัพเจ้าพระยาสุรสีนั้นเลิกหนีไปมิรู้ว่าจะไปแห่งใดสารฉบับนี้ถูกส่งมายังพระนครแต่มิได้ถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าตากสินเพราะเกิดการผลัดแผ่นดินเสียแล้วเจ้าพระยาจักรีที่ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกกับเจ้าพระยาสุรสีซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถเป็นผู้รับหนังสือนั้นและมีพระราชดำรัสตามความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาว่าไอ้หูหนวกตาบอดมิได้รู้การแผ่นดินเป็นประการใดกลับบอกกล่าวโทษกูเข้ามาถึงกูอีกเล่าเมื่อพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์สามารถตีฝ่าวงล้อมเขมรออกมาได้จึงยกทัพกลับยังกรุงธนบุรีจนเมื่อถึงเมืองปราจีนบุรีจึงทราบความเป็นไปของแผ่นดินทัพที่ตามมาจึงพากันหลบหนีไปเหลือเพียงกรมขุนอินทรพิทักษ์กับพระยากำแหงสงครามอดีตเจ้าเมืองนครราชสีมากรมพระราชวังบวรนำไพร่พล 6,000 เศษตามล่าพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์และสามารถจับกุมตัวได้พร้อมกับพระยากำแหงสงครามก่อนที่จะนำตัวส่งเข้ามายังกรุงธนบุรีอีก6วันต่อมาในการพิพากษาโทษพระเจ้าลูกเธอกรมขุนอินทรพิทักษ์และพระยากำแหงสงครามทั้งสองไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์องค์ใหม่เพื่อแลกกับการรอดชีวิตโดยมีเนื้อความปรากฏอยู่ในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาความตอนหนึ่งว่าทรงพระกรุณาให้ถามกรมขุนอินทรพิทักษ์ว่าถ้ายอมอยู่จะเลี้ยงด้วยตัวหาความผิดมิได้กรมขุนอินทรพิทักษ์ให้การว่าไม่ยอมอยู่จะขอตายตามบิดาไม่ว่าจะเป็นพล็อตหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยรัชกาลที่1ก็ขึ้นครองราชความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเวียดนามเปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเมื่อแผ่นดินเก่าสิ้นไป
แผ่นดินใหม่จึงเริ่มต้นขึ้นในชื่อกรุงรัตนโกสินทร์ราชธานีแห่งนี้ต่อไปจะเป็นดินแดนที่เจ้าฟ้าต่างบ้านต่างเมืองเข้ามาพำนักพักพิงและจะกลายเป็นตัวละครที่มีบทบาททางการเมืองของภูมิภาคอุษาคเนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเวลาต่อมาเนี่ยคือองค์ยังคือถามว่าจำสัญญาของเราได้ไหมวังหน้าก็หยิบธงหยิบมีดหยิบอะไรออกมาจำได้แล้วเราจะช่วยท่านยึดบ้านยึดเมืองคืนนี่คือแกนของบทสนทนานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ตุดตามมาหลังจากนั้นคือยมราชแบนพาองค์เองซึ่งเป็นลูกองค์ตนซึ่งอยู่ฝั่งที่เวียดนามสนับสนุนเนี่ยเข้ามาในกรุงเทพมาอยู่แล้วก็มาบวชเรียนนะฮะรายการที่หนึ่งให้องค์เองนะฮะรวมถึงบรรดาญาติพี่น้องแล้วก็บรรดาคนที่ตามมาด้วยเนี่ยไปอยู่ทางแถบทางใต้ของยานาวาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในสารคดีชุดอานามสยามยุทธตอนต่อไปเร็วๆนี้